เอางี้เอางี้เราไม่มีใครใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่เอ็นจีกับพี่เออเดี๋ยวไปอยู่เอ็นจีกับพี่พี่ดูแลเราเองเนี่ยมึงไปอยู่เขาแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเงินที่เรียรายมาก็เดี๋ยวให้เรืองใช่ฮะเงินเรียรายมาให้เรืองไหมไม่พี่ฟังเขาอะไรแบบเก็บให้เหลือมัน1ดอลน่ะในตัววิเศษคัพเปอร์นี่รถใครอ่ะไอ้คันนี้ของใครคาร์มาโชอ่ะเอาใส่อะไรปะใส่ของปะไม่ไปนู่นไปเลยไปที่มีนี่ไม่เอาใส่เลยยัดจับเด้อไม่ต้องแล้วเหรอไม่ต้องเก็บมังกรเวลาเดี๋ยวมังกรมังกรมังกรปรับอะไรพี่ฝากหน่อยเอามังกรเก็บใส่รถหน่อยรถตัวนั้นไปก่อนเดี๋ยว409ครับเนี่ยน้ำหนักเต็มเหรอเดี๋ยวมันมีเบียร์ขวดนึงในตัวสัก50กว่าก็ได้เฮียหล่อว่าไงเพื่อนหล่อว่าไงเพื่อนเฮ้ยมันหาได้เลยด้วยใช่เหรอมันหาได้เหรอเออแล้วขาดจริงด้วยคือตัวไอ้สัตว์นั้นใช่เหรอที่ไหนวะขาดครึ่งท่อนเดียวเดี๋ยวอยู่ที่ไหนได้กระดาษกูกระดาษเขียวอ่ะกระดาษเขียวอ่ะเดี๋ยวกูไปกระดาษเขียวมึงรอเลยเดี๋ยวกูรีบไปไม่เดี๋ยวมึงแกล้งถามว่าไหนพร้อมให้ดูยางอะไรเงี้ยเออไม่ได้เนียนเด็กเฮี้ยจังไรจริงไอ้สัตว์จังไรจริงฮัลโหลใช่พี่ไหนเอ้ยไอ้คนที่มึงบอกอ่ะขาขาดอ่ะไม่คือพี่ต้องมาคนเดียวนะมาไก่โทนี่ก็ได้คือน้องมันไม่อยากเจอคนเยอะเข้าใจป่ะพี่ไม่อยากเจอคนเยอะอะไรมึงโกหกว่ามึงล่อไปกระทืบเปล่าโอ้ไม่จะกระทืบทำไมพี่ที่ไหนจะที่ไหนจะที่ไหนกระลาดผมเลยกระลาดผมเลยเดี๋ยวกูไปโอเคเอ้ยไปกระดาษเขียวกระดาษเขียวล้อมดูพี่มาจุฬาเดียวมีอะไรเนี่ยไอ้บุญเรืองที่มันบอกให้พี่บริจาคมูลนิธิมันอ่ะมันบอกว่าชายขาขาดกับหญิงปากเบี้ยวอ่ะพี่บอกว่าพี่ขอดูขอดูบุคคลที่3หน่อยไอ้บางบอกว่าแม่งขาดจริงใช่เหรอไอ้บางบอกจะขาดครึ่งตัวนะไอ้สัตว์ไอ้บางบอกว่าหาไม่ได้จริงมันน่าเปลี่ยนอาร์มเด็กขี้เองจริงเฮียดิเอ้ยยังไม่ได้ยินเสียงคุณเรืองด้วยใช่เหรอไม่ยินพูดรู้จักอะไรสักอย่างแม่คุณลังสายเลยวะเฮียไหนแม่ลังสายจังเลยไม่ให้เดี๋ยวโทษให้บุญเรืองให้บุญเรืองเดี๋ยวไว้ให้บุญเรืองเรียกอะไรให้เขาได้เงินเท่าไหร่เนี่ยให้บุญเรืองไม่เดียวไหนตอนนี้คือบริเฮ้ยโหยเฮียขาดครึ่งตัวเลยสัตว์โหชีวิตแท้อนิจจาอย่าเกาะเสาดิกูตาแดงเฮ้ยใหญ่ยืเฮ้ยใหญ่นี่เลยง่ายมันตัวขาพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยชีวิตอนิจจาแท้ๆไอ้สัตว์จะวัยรุ่นเลยชื่ออะไรเราชื่อป๋องแป๋งของเมื่อไหร่นะป๋องแป๋งของโอ้ยเหี้ยเพดานโบด้วยไอ้แวนไม่คนเนี้ยที่จะซื้อไอ้เนี่ยซื้ออาจจะสร้างบ้านให้กับเองอ่ะเขาจะถ้าเห็นเขาบอกว่าเขาจะให้ตังค์เองโอ้โหเหี้ยรับเพดานโบด้วยหนักเลยแล้วไอ้คนปากเบี้ยวอยู่ไหนคนปากเบี้ยวเนี่ยคนเดียวกันเออใช่มันคือคนเดียวกันพี่ไม่มึงบอกผู้หญิงมึงโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกคือแกเอามาแคปกูเนี่ยไม่ใช่พี่อันนี้เรื่องจริงเขาเป็นฝาแฝดแต่เพิ่งรู้คือแบบว่าเป็นไอเนี่ยน้องเขาตายแล้วโอ้โหไอเฮียชีวิตตายแล้วไอเฮียแล้วนี่ไม่ใช่พิการอย่างเดียวเนี่ยนี่ไปดันโบด้วยเนี่ยปากแหวกไปดันโบด้วยเนี่ยพูดไม่ชัดเลยเนี่ยใช่ไหมหนุ่มไอของโอ้ชีวิตเฉยอย่าวัยรุ่นเลยแท้ๆเราเอางี้เราไม่มีใครใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่เอ็นจีกับพี่เดี๋ยวไปอยู่เอ็นจีกับพี่พี่ดูแลเราเองเนี่ยมึงไปอยู่เขาแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเงินที่เรียรายมาก็เดี๋ยวให้เรืองใช่ฮะเงินเรียรายมาให้เรืองไหมไม่พี่ฟังเขาอะไรแบบพ่อแม่เขาไม่ค่อยเข้ามาเอาจริงพ่อแม่คือแล้วไปเงินเรียรายมาต้องให้มึงเขาเป็นคนกตัญญูไว้พี่ส่วนมากก็จะให้พ่อจะให้แม่แต่พ่อแม่เขาเป็นคนขี้เล่าด้วยไงพี่แต่น้องมันดีน้องมันจิตใจดีประมาณนี้ครับแล้วแม่ก็เดี๋ยวจะให้เงินมึงใช่ให้ผมฝากไว้ใช่มึงมีอาชีพเหรอไม่ผมไม่ได้มีอาชีพเอาหมดจะมีอาชีพทำไมมันช่วยเขานะโอ้โหไม่อะไรเขาได้เงินเรียรายแล้วมึงเอาไปทำไมมันยังไม่ได้เอาเงินในอยู่ผมเก็บให้ตอนนี้เงินในอยู่กับเขาไอ้หนุ่มได้เงินเรียรายมาเท่าไหร่15,000ปะใช่ครับโอ้โหเด็กมันน่าสงสารแท้ไอ้ชีวิต
ไอ้เรื่องอย่าไปหลอกตังเขานะไม่หลอกพี่จะหลอกไอ้หนูเอาไหนพี่ขอดูพี่ขอดูประชาชนก่อนดิชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรพี่ขอดูประชาชนหน่อยดิครับอะไรชื่ออะไรนะปากเบี้ยวเขาพูดไม่ชัดไงเออพี่ก็พยายามให้เขาพูดนะชื่อจริงน้องไม่เมื่อกี้มึงบอกมึงชื่อป๊อปปี้ไม่ใช่เหรอชื่อชื่อเล่นพี่ชื่อเล่นชื่อเล่นป๋องแป๋งป๋องแป๋งป๋องแป๋งอ่ะไหนเขาดูประชาชนนี้ลูโคหายเหรออ๋อลีโอโกเด้นอ่าฮะนี่คือนี่พิการแต่เด็กเลยเราเกิดมาก็พิการเลยเหรอโอ้โหโอ้โหน่าสงสารแท้เด็กเนาะเด็กเอางี้เอาเบาเบอร์อะไรโอ้โหโอ้ยฟังเลขไม่รู้เรื่องว่ะงั้นไม่เป็นไรแล้วกันไม่เบอร์7ฝากน้องเป็นคนอย่างนี้แหละเบอร์7ยังไงเอามาฝากไว้ที่ผมก่อนก็ได้เอาเราเป่าเบอร์อะไรเอาไม่เอาให้คนอื่นพี่ไม่ให้อ่ะอ๋อเป่าเบอร์อะไรเราอ่ะ412โอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลย412 412ไม่หรอกพี่เฉินเขาไม่ได้แม่พี่เฉินเขาไม่ได้ใจบุญจริงหรอกเขาแค่อยากไม่มันฟังไม่รู้เรื่องเลยสงสารเด็กมันก็ชอบโกหกคนอื่นว่าเขาจะช่วยคนอื่นแต่จริงเขาไม่ได้ช่วยใครเลยสงสารแท้เขายังยืมมือคนอื่นฆ่าคนอยู่เลยเฮ้ยมึงดูเด็กพิการมึงดูดิเชี่ยพิการปากแหว่งด้วยน่าสงสารสัตว์เลยโอ้โหปรุงเต้มานี่หน่อยไม่เป็นเงี้ยพี่เฉินเออดิพิการเนี่ยเด็กพิการเลยดิพี่เฉินไม่สงสารเด็กมันหน่อยชื่อลีโอโกลเด้นอะไรอย่างไม่รู้อ่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อป๋องแป๋งอ่ะมีใครเคยเจอไหมล่ะมีใครเคยเจอไหมชื่ออะไรนะลีโอไอ้ดัสกินสิงห์นะดิไม่กินสิงห์เหรอแต่ปกติพี่ทาลีโอไงเนี่ยเอาเป๋าเบอร์อะไรเอาพี่ให้ไปใช้เอาเป๋าเบอร์อะไรหนุ่มคือนุ่มโขงโอเคสี่สี่แต่สองไปเขาไปดีเพดานโฮเราช่วยเขาหายได้หนึ่งสองครบอะไรนะให้น้องไปกินขนมแล้วกันข้าจะทรมานก็ได้นะเฮียสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองอาจจะทรมานก็ได้เฮียเฮียฆ่าแล้วเกิดใหม่ปะไม่เอาเดี๋ยวพี่เอาไปส่งตำรวจแล้วกันเดี๋ยวเอาไปส่งตำรวจก่อนให้ตำรวจดูแลไปก่อนดูแลนะครับไปด้วยกันดีดีดีมีนัดเป็นห่วงเขาเหมือนกันเด็กก็แย่เจ้าดีเว้ยเด็กเจ้าดีเว้ยน้องอ้าวไปดูดีไปเจอตาดีดีไอ้ดีก็จะอุ้มเขาไปด้วยดีเขาเดินไม่ได้เขาไปอุ้มเขาไปเลยจะอุ้มหน่อยพี่เฉินจะอุ้มมาอุ้มมาหน่อยคนจะแพ้คนเดียวไม่ได้คือให้เขาขาเขาขาให้เขาเดินตัวขาดด้วยอ่ะพี่เฉินเออขาดครึ่งเลยเฮียเอ้ยชีวิตแท้ขึ้นรถไม่ได้ว่ะขึ้นรถไม่ได้ด้วยเฮียก็เดินเดินไปสอนน้องไม่ต้องเรียกตำรวจมาดีทางงานน้องสารสัตว์เลยไม่เดี๋ยวเรียกตำรวจมาตรงนี้ดิเออน้องสารสัตว์เลยให้ตำรวจมารับแล้วกันโทรแจ้งตำรวจเลยโหดร้ายก็เด็กเขินแม่งน่าสงสารด้วยพวกนี้แล้วไม่ปัญหาคือมันมีพวกคนหากินกันตรงนี้ไงคือพี่เป็นห่วงเลยโอ้ใครมันจะมาหากินกับพี่การโอ้มันมีคนเฮียที่หากินกับคนพิการมันมีเชื่อเด็กมันมีคนเป็นสีเฮียเลยเป็นเฮียเลยใช่มันเฮียจัดเลยน่าสงสารแท้ชีวิตอนิจจาเด็กคนเฮียไหนหาคนพิการผมอยากจะรู้ไม่เรื่องใช่แต่อย่าไปด่าเขาแรงง่ายง่ายเพื่อนไม่ปัญหาคือดูเด็กๆมันนี่ด้วยหาเด็กๆวัยรุ่นอยู่เลยครับกลัวหน้าตามันดีด้วยนะมันไม่พิการเนี่ยเปิดเป็นดาราเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็มีตังค์นะเนี่ยพี่เฉินคุยกับมันเนี่ยเรื่องจะเอามาเล่นหนังอยู่เฮ้ยเออดีนะมันก็มีช่วยน้องเฉินมาช่วยน้องมีงานไอเด็กคนนี้มันก็มีเงินนะเนี่ยพี่ดูมันสบายกระเป๋าดิถูกแล้วชื่อโอนไปชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันครับมันเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันคนดูเป็นชื่อเดียวกันอะไรมาบอกคนน่าสงสารเลยอะไรนะหนูสรุปยิ้มหรือขโมยเมื่อกี้มันขโมยมาครอบจุกของคนดูเรียกว่าขโมยอะไรจากถังขยะมาอ๋อใช่ไปขโมยจากถังขยะมาพี่ก็ดูกระเป๋ามันดีแพงกว่าเราอีกโอ้โหไอ้หนูเอ้ยขาดครึ่งตัวเสือกใส่แบรนด์เนมอีกชีวิตตอนนี้ยุคนี้เราเห็นว่าล่ะชีวิตมันติดหรูเวลามีอะไรพี่ก็ฝากมาที่ผมก็ได้จริงอ่ะเออดูแล้วไม่งั้นฝากตังค์มาที่ผมเพราะชีวิตมันติดหรูไอ้เนี่ยแล้วแบบมันได้ไปอะไรมันเหลืองแล้วเสร็จพ่อแม่มันก็ติดเหล้าด้วยไอ้เหี้ยหน้าไปออกแม่งหน้าแบบคนชิบหายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยชีวิตตอนแรกไปออกไอ้เนี่ยที่เรียกอะไรอ่ะฝากโทรศัพท์เครื่องนึงเทนอ่ะง่ายๆไอ้รายการเทนไฟเทนเหรอ183ไม่ใช่ครับเออจะบ้าหรือเปล่าเออไอ้คนนี้พี่โหดเพศไหนวะพี่บ้าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กูคิดว่าชกมวยไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้เออไอ้เทนเหี้ยอะไรขึ้นอะไรเทนปัดไปก่อนเลยอ๋อแต่ก่อนเป็นคนดังนะแต่ก่อนโตมาจากหนูน้องคุยจู้อ่ะคนนี้โอ้คุยจู้อ่ะใช่ดาวสารมาแต่เด็กอ๋อเด็กหัวดีเหรอเป็นเด็กหัวดีเหรอไม่พี่ไปโชว์ไปโชว์โง่โชว์โง่แล้วนะได้ที่มาอ่ะไปโชว์โง่ได้ขอรางวัลเหรอใช่เออเขาโชว์ฉลาดอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่แบบไม่ได้แข่งไม่ใช่คน
เฮ้ยนี่ญาติใครมาไม่รู้อ่ะนี่ลงบันไดอ่ะอุปกรณ์เฮ้ยอยู่นี่ไหนครับนะไอ้เฟรมครับนะไม่ญาติมึงก็ญาติดินจีอ่ะนะอยู่ตรงบันไดนั่นน่ะไอ้เจ๊โผล่น่ะไหนครับบันไดไหนบันไดนั่นน่ะนะญาติใครไม่รู้ไปดูสิเจ๊ของกันดีกว่าไอ้เหี้ยเผือกของใครวะเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นของเราเขาจะวิ่งกลับมาบอกเราเองเดี๋ยวมันบอกให้ของเขาอ่ะพวกเขาก็โดนหมดก่อนพี่เดาว่าเป็นของมันวะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่า NTR อยู่กระดานนี้ปะอ้าวครับเรียบร้อยไปแล้วไม่ได้กลับตัวเที่ยวเดียวหายไปเลยเปล่าวะฝากดูแลน้องด้วยนะพี่ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วที่ไหนเนี่ยสอนอตำรวจมาครับครับผมช่วยดีครับคือผมกำลังเนี่ยหาทางเนี่ยช่วยเด็กคนนี้อยู่เด็กคนนี้เขาเนี่ยเขาพิการขาดครึ่งตัวเลยอ่ะมึงอู้มันแล้วคือปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยผมเลยจะฝากตำรวจดูแลหน่อยดิสงสารเด็กมากเลยเนี่ยไปขี้ขโมยเด็กเวรเลยอ๋อก็คือจะรับบริจาคที่ให้เขาไปนะไม่คือผมไม่ได้รับบริจาคแต่แค่ผมกลัวเดี๋ยวมันมีพวกมิจฉาชีพไงพวกมิจฉาชีพมันแอบอ้างไงเออแป๊บนึงครับตอนนี้ลองเผื่อมึงเรียกมันมาคุยในมินิมาร์ทป่ะเรียกมันมาคุยใครอุ้มใครครับใครอุ้มใครไปจับตัวเดี๋ยวใครอุ้มใครนะครับไปเลยแป๊บนึงครับขออนุญาตปิดวาล์วนึงครับอ่ะแป๊บนึงอันนี้คันดีใครอุ้มใครเลยครับใครอุ้มใครตำรวจมั้ยติดวอร์มติดวอร์มั้ยมีใครอุ้มใครด้วยเหรอฮะมันเป็นคดีแบบว่ายังไงอ่ะมันเป็นคดีทั่วไปอ่ะครับตอนนี้กำลังเคลียร์กันอยู่โอเค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 ติดวอร์มั้ยไม่งั้นไงฝากเด็กคนนี้ไปสน.ยังดีช่วยเขายังดีมันมีผมปิดวอร์ครับปิดวอร์ครับเผื่ออย่างน้อยมันมีมิจฉาชงมิจฉาชีพแต่มันจะมาเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปไงผมเป็นห่วงน้องไงไม่ใช่แต่ถ้าตัวคือถ้าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพแล้วหากินกับเด็กอ่ะผมว่าต้องดำเนินคดีนะครับใช่ใช่มันจะแบบนี่ผมปิดบริจาคไปแล้วครับพี่นี่ไงอ๋อแล้วตอนแรกที่บริจาคแล้วเท่าไหร่อ่ะถามน้องดิให้น้องไปหมดแล้วให้น้องไปหมดแล้วครับเท่าไหร่15,000ให้น้องไปแล้วอ๋อเหรอไอ้ลีโอไหนถ่ายรูปบัญชีให้พี่ดูหน่อยสิโทรถ่ายดิอ้าวถ่ายให้พี่ฉันดูหน่อยสิน้องเขาพิการน้องเขาไม่โทรศัพท์เปล่าพี่ชายเรียกว่าหลวงพ่อพี่เฉิน24744ครับเทียบเลยเป็นไงไม่ใช่คนมาบริจาคนะเขาเอาเงินเราไปนะผมว่านั่นเอาคุณเพือกพอดีเนี่ยครับพอดีผมจะช่วยเหลือได้ไหมครับพอดีเด็กเนี่ยดูดิพิการขาดครึ่งตัวเลยอ่ะแล้วพอดีมันมีพวกคนรับเนี่ยแล้วปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเนี่ยครับขาดครึ่งตัวเลยครึ่งตัวเลยครับแล้วปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเด็กพูดไม่ชัดเลยอ่ะในเราแนะนำตัวดิครับ24744ครับเนี่ยสงสารไหมล่ะแล้วปัญหาคือมันมีคนเข้ามาหากินตรงนี้ไงเดี๋ยวผมพาไปหาหมอไหมครับไม่คือบอกตอนที่บอกคือไม่รักษาไม่ได้นะครับคือน้องเขาเป็นอย่างนี้แล้วครับใช่ใช่ครับพิการไปแล้วครับพิการแล้วครับพิการแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้พวกที่มันรับบริจาคมันหวังดีกับน้องใช่ใช่คือผมจะให้คุณตำรวจตรวจสอบครับคุณตำรวจลองตรวจสอบดูได้ไหมไอ้ที่โพสต์ลับไอ้เนี่ยมูลไอ้มูลนิธิอะไรพวกเนี้ยคนรับมูลนิธิด้วยเหรอใช่ครับมันมีครับมันเรื่องเหรอคะอยากรู้ว่าเงินมันถึงน้องจริงหรือเปล่าผมอยากรู้เงินมันถึงน้องจริงหรือเปล่าอ่ะคือไม่ใช่แบบโควิดเอาโอ้โหเปิดตัวเลยของมึงเนี่ยมาดูสิมึงนี่เป็นเหี้ยจริงได้สัตว์โจ๊กท่าหลังมึงเนี่ยแล้วชนต้องน้องกูหมดแล้วเนี่ยบอกว่าน้าอยู่นี่อ่ะนี่ตามมาสิเดี๋ยวเพิ่งเอาเราส่งไปยัง24744นี่ไม่เอาให้คุณตำรวจไปคุยกับน้าก่อนก็ได้ครับถ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับน้าไม่ใช่นะตำรวจหรือว่าไงพี่เฉินพี่ว่าไงเดี๋ยวพอดีมีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไอ้นี่พี่มีอะไรคนบ้านไฟไหม้พี่คนบ้านไฟไหม้อีกเหรอพรุ่งนี้มีคนบ้านไฟไหม้อีกเหรอใช่ๆตอนนี้เขาโทรมาหาผมมึงรู้จักคนลำบากเยอะเนอะชีวิตอะไม่ผมไปโปรไอ้นี่ไงเมื่อวานนี้ครับช่วงน้ำท่วมบริจาคแสนหนึ่งเขาเลยแบบไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฝากน้องเขาด้วยพี่โอเคโอเคครับเป็นไงบ้างครับมึงคุยใครอะพ่อเสียไป2คนโอเคคุยใครอะอันนี้คุยใครเขาแล้วถึงบ้านอ๋อถึงบ้านน้องแล้วเหรอมันบอกว่าอยู่บ้านน้องคนที่ไฟไหม้อะเขาบอกอยู่บ้านน้องที่ไฟไหม้แล้วไฟไหม้เนี่ยอยู่บ้านเขาได้อีกอะเขาบ้านไฟไหม้หมดแล้วนี่ไม่อยู่หน้าบ้านไงพี่จะเข้าไปในบ้านทำไมอ๋ออยู่หน้าบ้านที่แล้วใช่ไหมยืนอยู่หน้าบ้านน้องที่ไฟไหม้ตอนเนี้ยไม่2 3วันที่แล้วไปคุณไวเลยโอเคพี่ฝากน้องเขาด้วยพี่เอาไหนเอาส่งมายังลีโออ่ะเร็วส่งมาเร็วกดถอยด้วยตรงไหนเดี๋ยวครับหนักเลยทีนี้พี่เฉินนี่เรากดไอ้นี่เลย F12 ได้เลยมันไอ้นี่ F12 ได้เลยแล้วส่งมาเลยพี่เฉินได้ช่วยเหลือได้ได้ไอ้พวกวิชาชีพไม่ต้องละมันไม่อยู่ละ
มันลุ้งมากนะกูบอกให้ป้าป้ามึงเอาไอ้ดีไอ้ดีครับไอ้ดีก่อนเชิญดีป้าป้าทำอะไรเอ้าหาหน้าดาวแป๊บนึงเดี๋ยวป้าคุยเดี๋ยวแป๊บเดียวอะไรนะนี่มึงเอาดีก่อนเดี๋ยวไอ้ไหนไอ้เอลิโอเนี่ยอ่ะเอลิโอตรงๆเลยนะมึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าขามึงซ่อนอยู่ในเสื้อเอ้ซ่อนที่ขาเครื่องแท็กก็อยู่ด้วยหรือของเงินเนี่ยครับแล้วถ้าปากมึงยังไม่เลิกแหว่งเนี่ยกูจะตามสืบเอามึงให้หนักกูให้โอกาสมึงตอบพี่เฉินพี่เฉินว่าไงรอดูไปมาก่อนกระดาษแดงเออเดี๋ยวไปแป๊บนึงเออพี่เฉินรอดูยังไง3 2 1มึงยืนได้ไงขามึงดวมไม่เหรอไอ้สัตว์อย่าเพิ่งแจ็คเอ้ามึงพูดดีๆให้พูดดีๆก่อนเอ้ามึงพูดให้รู้เรื่องก่อนตอนนี้เอ้าแม้ตอนนี้มึงจะซวยด้วยนะเอ้าเดี๋ยวตอนนี้มึงจะกลายเป็นมึงซวยด้วยนะตอนนี้มึงต้องเลือกแล้วว่ามึงจะไปกับมันหรือมึงจะรอดต้องไปถามพูดชัดเลยได้สัตว์พูดชัดเลยนะพูดชัดเลยได้สัตว์เสียงมึงชัดแจ๋วเลยนะไอ้สัตว์ไม่มีอึกอักเลยนะเอายังไงจะเอาเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ต้องมึงไม่ต้องมาทำเจ็บคอแล้วไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้พูดชัดไปแล้วมันจะเอาเมื่อเท่าไหร่พันหนึ่งครับโอ้โหมันจะเอาพันหนึ่งผมไม่มีเงินเลยครับแต่มึงได้หมื่นกว่าบาทมันเอามึงไปมันเอามึงให้มึงแค่พันหนึ่งครับสันดานเหี้ยจริงๆเอางี้พี่ให้มึง 5,000 มึงแจ้งตำรวจว่ามึงโดนไอ้บุญเรืองข่มขู่หลอกว่าให้มาให้ไปหลอกคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ทำเขาจะกระทืบผมเลยก็ว่าไปอย่าให้มึง 5,000 ครับเอาได้ไหมเสียงชัดชนะสับได้ครับพูดชัดเลยนะลืมต้องโดนใช่แม่งรับเงินบริจาคจ่ายเงินแก๊งไอ้สัตว์อะไรคือเที่ยงจริงได้สัตว์รับเงินบริจาคจ่ายเงินแก๊งกูเชื่อจริงได้สัตว์เรียนมาแล้วเรียนมาแล้วตำรวจอยู่ฝั่งข้ามเนี่ยตำรวจอยู่ฝั่งข้ามเรียนมาเนี่ยไอ้เหลืองบุญเรืองบุญเรืองน้องมันคือแล้วปัญหาคือน้องมันยังไงเนี่ยมูลนิธินี่ใครรับผิดชอบช่วยเหลือเนี่ยใช่รับผิดชอบเหรอตอนนี้คือมันยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะพี่ไม่แล้วคือปัญหาคืออย่างเงี้ยมันน้องมันก็พูดไม่นี่ด้วยไงไอ้ไปตามตำรวจมาให้หน่อยว่าไงตำรวจจะมาช่วยยังไงดีเนี่ยโอ้ตำรวจนึงคุณตำรวจหมวยตำรวจหมวยใช่ปะตำรวจไปเพิ่มกฎอันนี้ด้วยแล้วกันนะตำรวจหมวยเพิ่มด้วยว่าแต่ว่าหมวยยังอยู่แล้วมีเรื่องแหลมเนืองแหลมเนืองมานี่ก่อนมาจับคนหน่อยเนี่ยเพิ่มลงไปด้วยเขาหิ้วมาส่งมาจับมิจฉาชีพไปหน่อยมิจฉาชีพมานี่ไอ้พี่เนี่ยพอดีแล้วคือเนี่ยไอ้เนี่ยน้องคนนี้อ่ะคือมันยังไงดีมูลนิธิอ่ะจะเข้ามาช่วยเหลือยังไงเฮ้ยช่างมาแล้วไอ้ถ้ามูลนิธิเหรอตอนนี้มันอ้าวไอ้ลิโอมึงพูดสิมึงพูดสิแล้วเขาจ้างมึงเท่าไหร่พูดสิไหนช่างพี่เอ้ยเอาปกติเลยเขาจ้างมึงเท่าไหร่พันหนึ่งครับอ้าวคุณตำรวจไอ้เนี่ยไปข่มขู่เขาเนี่ยคนเนี้ยไอ้หัวเนี่ยคุณตำรวจฟังนะคุณตำรวจเนี่ยล็อกเลยข่มขู่เขาเนี่ยมาข่มขู่เขาไล่หลอกเงินคนทั้งประเทศเนี่ยคุณตำรวจเอ้าเนี่ยจัดการเลยเนี่ยมีอาชีพเนี่ยผมรับบริการเลยนะครับคุณตำรวจเขามีอาชีพยังไงเนี่ยเขาหลอกไอ้น้องคนนี้โดนข่มขู่เนี่ยเอาไอ้ลีโอพูดไปคนไหนเนี่ยคนที่คุมอยู่เนี่ยเอ้าเนี่ยยืนได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเขาโดนหลอกว่าขาขาดเนี่ยบอกขาขาดแล้วก็เดี๋ยวเป็นวิชาชีพเนี่ยแต่น้องเขาก็ขาขาดจริงนะคุณตำรวจไปจับเขาก่อนไปจับเขาก่อนมันไปแล้วมันหนี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 แล้วตำรวจไทยสุดๆไปซะไปไปเราตกนอกมาจ้ะแต่การกระทำตำรวจไทยสุดๆไปจะจับไปโลดไปเหอะไปแล้วมึงก็ไปด้วยไอโอแล้วมึงก็ไปซะไปขาไปแล้วไปเอาขาหมวกไปจากเสื้อซะนะใช่เหรอพี่แปลกใจพี่ไม่แปลกใจว่าที่แกงพี่เป็นสสแปลกใจป่ะอืมจ้ะเห็นเขาคุยเรื่องก็ท่านจะเป็นที่ว่ากูเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าพี่เอ็นจีช่วยหน่อยครับกูดูแล้วไปจบไปพี่เฉินพี่เฉินลูกมึงรออยู่พี่เฉินฮานะไปเร็วฮานะมาดิเร็วมาได้ยินหรือยังจ๋านี่แหละครับว่าไงครับว่าไงมาน้องขึ้นสะพานแล้วอะไรนะน้องขึ้นสะพานแล้วจริงเหรอจริงเฮ้ยแจ๋วดิแข็งแกร่งสุดยอดเลยจ้าลูกป่าเก่งมากจ้าได้เลยจ้าดีใจด้วยนะครับหนูจะมาตีแกงป่าบอกนะเดี๋ยวป่าให้ก็ดีใจน้องสู้เต็มที่เลยนะไม่เอาบ๊ายบายนะครับฮะป่ากำลังตีกับโอเวอร์แล้วก็ลิเบอร์ตี้นะโดนลุมอยู่ป่าตีเรื่องอะไรเนี่ยป่าลานาเขาออกตัวให้ไอ้โบ๊ทอะโบ๊ทโอเวอร์เดี๋ยวโทรคุยกัน
นี่ยมีอีกแล้วเหรอและกับนี้หนูป้าเลิกใจอ่อนแล้วหยุดพูดครับพูดดีใช่มีหนูหลอกเก่งตลกตะแลงเก่งไม่ต้องพูดครับฮัลโหลว่าไงฮัลโหลพี่เฉินพรุ่งนี้มีบ้านไฟไหม้นะพี่เดี๋ยวบ้านมึงอ่ะจะไหม้กูจะเผาบ้านมึงกับเผารถมึงด้วยไอ้เหี้ยบุญเลยเด็กเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยจริงไอ้เด็กเวรไปบริจาคไอ้ไปเลยกระดาษแดง